สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงหนึ่งไทยแซ่โค้กค่ะอยู่ชั้นป.5/3ค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องให้ฟังค่ะนี่เป็นบ้านร้อยปีเทียนสือค่ะอยู่ที่จังหวัดระนองค่ะค่ะด้านบนสุดนู่คอสู้เจียงจะเป็นต้นตระกูลระนองค่ะแล้วก็จะแต่งออกแต่กับคุณหญิงซึ่งกิมเหรียญค่ะท่านเป็นชาวพังงาสองท่านนั้นแต่งกันมีลูกหลายท่านก็มีลูกคนโตก็คือคอซิมกองท่านนั้นค่ะท่านเป็นคนที่สร้างพระราชวังรัตนรังสรรค์ค่ะแล้วก็ลูกคนเล็กก็คือคอซิมบี้ค่ะที่ว่าไปเป็นเจ้าเมืองตรังค่ะคอกิมซั่วนี่จะเป็นธิดาลำดับที่8ค่ะเป็นลูกผู้หญิงแต่งออกแต่กับหลิมเสง9มีลูก2ท่านก็คือฉายห้องกับฉายหลวนฉายห้องนี่จะแต่งกับพ่อตระกูลแต่งกับลูกพี่ลูกน้องค่ะภาพที่หาได้ภาพเดียวก็คือนายแพทย์9และน้องผอ.โรงพยาบาลตำรวจคนแรกค่ะแล้วก็ฉายหลวนจะแต่งออกแต่กับท่านเทียนสือค่ะมีลูก5ท่านลูกคนเล็กก็คือเพ็กสวัสดิ์ค่ะเพ็กซ้วยก็จะไปแต่งออกแต่กับหลานพระกระจรภูเก็ตอีกทีนึงค่ะรุ่นปัจจุบันก็คือโกสุบค่ะสุภพรพงษ์ชัยพรพงษ์กับสุรีพรพงษ์แล้วก็มีรุ่นที่7อีกก็มีณพิษกับณพิษแต่ว่าจะไม่มีภาพเพราะว่าตกกระดานไม่มีพื้นที่ว่างค่ะค่ะมุมถ่ายภาพบ้านหลังนี้จะมีฮงจุ้ยหมดหมู่มุมนี้มุมนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของหมวดทหารจีนมีผู้ห้อยลงมาแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ทองคำแท่งทองเต้าคั่วเป็นอาหารชนิดหนึ่งของคนจีนค่ะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์คลังธนาคารเพราะว่าบ้านหลังนี้ทำหน้าที่คล้ายกับธนาคารคือส่งอากรดีบุกให้พระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลที่5ค่ะมุมนี้ก็สามารถถ่ายภาพได้ค่ะตรงป้ายหน้าบ้านนี้จะอ่านจากทางด้านขวามืออ่านว่าฮกลกซิ่วตัวเรียกเงินทองทรัพย์สมบัติตัวที่2อำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์ตัวที่3อายุยั่งยืนค่ะแล้วก็คนในบ้านจะแบ่งเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายนู้นด่าผู้ทำมาหากินส่วนฝั่งนี้บุญผู้กันทำบัญชีแล้วก็นักเรียน9ตัวล้อมรอบป้ายหมายถึงขุนนางผู้ซื่อสัตย์ค่ะแล้วก็สัญลักษณ์ดอกโบตันนั่นบนเป็นสัญลักษณ์ความรักใคร่ปองดองกันในบ้านแล้วก็มีฐานคุ้มครอง2ฝั่งด้วยค่ะก็คือประตูทางเข้าบ้านใช่ค่ะแล้วก็มีหน้าต่างเป็นหมวดทหารคุ้มครองสองฝั่งแล้วก็อยู่หน้าประตูเงินประตูทองเพราะว่าพื้นจะเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเป็นสัญลักษณ์ของเงินและทองของจีนเหมือนยืนอยู่วันนี้ก็เหมือนยืนอยู่บนเงินบนทองค่ะในบ้านเลยค่ะจะมีมุมให้ขอพรตรงด้านนี้ตรงด้านนี้ขอพรอะไรก็ได้ให้ลงท้ายด้วยคำว่ายั่งยืนค่ะแล้วก็จะมีโคมไฟตรงด้านนี้ให้มันสามารถดึงลงมาได้เมื่อก่อนเขาจะดึงลงมาเติมน้ำมันตะเกียงค่ะดึงลงมาอย่างนี้แตะโคมไฟนิดนึงแล้วก็ไปสั่นกระดิ่งตรงนั้นค่ะกระดิ่งนั้นจะเป็นกระดิ่งเล็กๆแต่ว่าเสียงกังวานมากค่ะออกมาแล้วก็ปล่อยรูปนี้ทางซ้ายมือจะเป็นท่านคอยอุเลนระนองส่วนทางขวามือจะเป็นสมเด็จพระราชบิดาค่ะตอนนั้นสมเด็จพระราชบิดากำลังจะเดินทางไปเรียนต่อที่อังกฤษแต่ว่าต้องไปขึ้นท่าเรือที่สิงคโปร์พอดีตอนนั้นท่านคอยอุเลเป็นกงสุลใหญ่อยู่ที่นั่นก็เลยถ่ายภาพคู่กันไว้ภาพนี้จะเป็นไฮไลท์ของบ้านมากก็คือเป็นการยืนตีเสมอจ้าแต่ว่าเป็นความเมตตาของสมเด็จพระราชบิดาค่ะก็คือท่านกำลังจะไปนั่งคุกเข่าไปถ่ายภาพท่านบอกให้ยืนอ่ะก็ยืนตัวเกร็งเลยค่ะยาในรัชกาลที่5ค่ะท่านเป็นคนที่โปรดดอกกล้วยไม้มากก็เลยให้คุณข้าหลวงวาดดอกกล้วยไม้สีน้ำโดยที่ท่านจองแบบเองหลังจากนั้นตำหนักท่านก็ถูกไฟไหม้แล้วก็มีคนเข้าไปเห็นภาพที่ท่านทรงโปรดก็เลยถ่ายภาพมาค่ะส่วนภาพจริงจะส่งให้กรมศิลป์ซ่อมอยู่อาจารย์อันตชัยเอกะเอามามอบให้11ภาพให้รองผู้ว่าไป2ภาพแล้วก็ผู้ว่าอีก2ภาพเก็บไว้ที่นี่7ภาพรูปนี้เป็นรูปของเจ้าเมืองระนองท่านคอสู้เจียงรูปนี้ถ่ายตอนที่ท่านไปเข้าเฝ้าเสด็จรัชกาลที่5ถ่ายโดยฟรานซิสจิตช่างภาพหลวงคนแรกของสยามค่ะหลวงอคเนียนฤมิตรถ้าเกิดชื่อจริงๆก็คือจิตราคณีค่ะท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมไม่มีแล้วค่ะตอนนั้นก็จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วตรงท่าน้ำกุดีจีนตรงด้านนั้นค่ะแล้วก็ข้อมูลนี้จะบันทึกไว้หลังภาพนี้ก็คือพญารัตนเศรษฐีคอสู้เจียงสุดท้ายเป็นพญาดำรงจริตไม่สอนพักดีจางวางผู้กำกับราชการเมืองระนองเมื่อก่อนเขาจะไม่ใช้คำว่าผู้ว่าค่ะจะใช้เป็นคำว่าจางวางแทนจางวางค่ะ
หมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ค่ะเป็นคนแบบดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนห้องนี้จะเป็นห้องทำงานของท่านเทียนสือค่ะแล้วก็รูปด้านหลังนั้นจะเป็นรูปของพญารัศดาค่ะคอซิมบี้ตอนที่ท่านเทียนสือเนี่ยมาจากจีนก็มารู้จักคอซิมบี้เป็นท่านแรกก็มาเป็นเสมียนราให้ค่ะคุมกองเรือให้หลังจากนั้นคอซิมบี้เห็นว่าท่านเทียนสือซื่อสัตย์ต่อคอซิมบี้มากก็เลยยกหลานสาวให้แต่งงานด้วยคนเล็กท่านเทียนสือคนจีนเมื่อก่อนจะไม่เอาห้องน้ำไว้ในบ้านค่ะจะใช้เป็นอ่างล้างหน้าแทนตรงด้านนั้นค่ะแล้วก็มีตะเกียงไฟฉายของใช้เก่าอยู่ตึกปัจจุบันค่ะคำมงคลฝั่งซ้ายมือจะแปลว่าขอบารมีจากแผ่นดินแม่ที่ลูกจากมาค่ะส่วนอีกฝั่งนึงขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาเหมือนสายฝนที่ตกอยู่ในสวนดอกท้อค่ะด้านบนนุชอ่านว่าสวนดอกท้อความหมายแล้วก็ใช่ค่ะดอกท้อนี่จะเป็นผลไม้มงคลของคนจีนค่ะแล้วก็ปัจจุบันเจ้าของบ้านใช่ค่ะรุ่นที่6กับรุ่นที่7ท่านอาศัยยังอยู่ใช่ค่ะเมื่อก่อนจะมี2ชั้นแต่ว่าด้านบนมันชำรุดมากก็เลยต้องเอาออกค่ะแต่ว่าหลังคานี่จะทำเป็นทรงเดิมแล้วก็มีกี่คนจีนเนี่ยเมื่อก่อนพอเวลามีหน้าหนาวเขาก็จะใช้ถ่านไฟอะค่ะยกแล้วก็ใส่เข้าไปด้านใต้มันจะมีตะแกรงรองถ่านอีกทีนึงค่ะแล้วก็เนี่ยนะคะตรงไอ้เป็นที่เป็นเก้าอี้อะค่ะใช่ค่ะเขาจะใช้ฐานไฟไว้ข้างใต้แล้วก็นั่งเนี่ยค่ะมันจะมีรูระบายความร้อนออกมาแล้วข้างในมันมีตะแกรงด้วยใช่ค่ะมีตะแกรงรองรับฐานอีกทีนึงไม่บางเอ้ยมันเป็นไขไหมที่เขามาเปิดฝาตรงนี้ได้เนี่ยค่ะนี่ก็เปิดฝาได้แต่ว่านี้มันจะเป็นโต๊ะไว้ดื่มน้ำชาตัวนี้จะเป็นมุกที่สู้ไฟค่ะเวลาเปิดไฟเนี่ยมันจะมีเป็นเรนโบว์ค่ะเขาเรียกว่ามุกลายไฟตรงนี้ค่ะมันจะเป็นเรนโบว์นิดๆส่วนตัวนู้นจะเป็นตัวเก่าค่ะมันจะเป็นไหนใหม่ไหนเก่าอันนี้ค่ะอันนี้ตัวใหม่อันนี้ซื้อก่อนไปหลายหมื่นค่ะเก้าอี้แล้วหลายปีแล้วก็ตัวเก้าอี้เนี่ยค่ะตัวประมาณที่หนูถามเข้ามานะเขาบอกว่าประมาณหมื่นกว่าหรือ20,000นี่แหละค่ะเก้าอี้ตัวนึงชุดนี้กับน้องใครเกิดก่อนเขาเกิดก่อนเขาเกิดก่อนโอเคค่ะแล้วก็ย้อนกลับมาที่เดิมตรงนี้วนรอบบ้านค่ะมีอะไรจะฝากถึงนักท่องเที่ยวก็ถ้าเกิดแวะผ่านหรือว่าจะไปผ่านจังหวัดระนองหรือจะมาก็อย่าลืมมาเที่ยวว่าร้อยปีเทียนสือด้วยนะคะถ้ามาไม่ถูกก็ Google ค่ะรับโทรศัพท์มีไหมเบอร์0810882629ค่ะคุณน้องชื่อมิ้งค่ะคุณน้องมิ้งเรียนอยู่ชั้นไหนคะป .5 ค่ะโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามค่ะมาเป็นมะคุเทศน้อยใช่ค่ะอาสาสมัครใช่ค่ะเป็นจิตอาสามาช่วยเพราะว่าเจ้าของบ้านก็60กว่าแล้วค่ะเหนื่อยก็เลยมาช่วยกับคุณยายกับคุณยายแล้วมีการอบรมอะไรไหมก็ฟังมาจากคุณยายสอนค่ะของบ้านชื่อตาสุขค่ะสุภพรพงษ์ชัยพรพงษ์กับสุรีพรพงษ์ค่ะขอบคุณมากนะคะ